เด็กไทยที่อายุ 5-9 ขวบ1ใน14คนเด็กไทยที่อายุ 10-19 ปี1ใน7คนมีความผิดปกติทางจิตประสาทและอารมณ์ 17.6% ของวัยรุ่นที่อายุ 13-17 ปีมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตมากเป็นอันดับ3ของเด็กไทยหากไม่ได้รับการแก้ไขภายใน10ปีปัญหาสุขภาพจิตจะกลายเป็นปัญหาอันดับ1แซงหน้าทุกโรคปัญหาก็คือเราขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงการรักษาพรรคเพื่อไทยจะยกระดับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการอย่างครบวงจรให้พร้อมรับมือต่อการรักษาและส่งเสริมสุขภาพจิตเพิ่มจำนวนจิตแพทย์และนักจิตวิทยาให้เพียงพอทุกโรงพยาบาลจะมีศูนย์จิตเวชการบำบัดเราจะใช้ระบบเทเลเมดิซีนเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาบำบัดจากแพทย์ได้ทุกที่โดยไม่ต้องมานั่งรอที่โรงพยาบาลจากนั้นจิตแพทย์จะเขียนใบสั่งยาออนไลน์ให้ไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว30บาทรักษาทุกโรคจะครอบคลุมบัญชียาทางจิตเวชทุกโรคและฟรีทั้งหมดต่อไปนี้สุขภาพจิตของคนไทยจะไม่ถูกละเลยการยกระดับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคจะทำให้คนไทยทุกคนมีความมั่นคงทางร่างกายและจิตใจต้องไม่มีใครเจ็บปวดจากปัญหาสุขภาพจิตสังคมไทยจะเป็นสังคมที่มีคุณภาพและน่าอยู่อย่างแท้จริงนี่คือก้าวต่อไปของพรรคเพื่อไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะยกระดับศักยภาพของโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกโรคด้วยระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัยเพื่อให้การรักษาสุขภาพของคนไทยครอบคลุมทุกวงจรและทุกความต้องการในประเทศสร้างวันนี้ให้พี่น้องคนไทยยั่งยืนแข็งแรงและก้าวต่อไปได้เท่าทันโลก Think Big Act Smart For All Thai เพราะเราคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนค่ะ